วมจัดไปโดย King Power Duty Free บันไดสู่สวรรค์แห่งกาญจนบุรีมีช็อตเด็ดอะไรแชมป์จัดไปก่อนจะไปดูการแข่งขันสุดโหดมันซ่าเดี๋ยวแชมป์จัดไปครับพาชมห้องพักมัลดีฟส์แห่งไทยแลนด์กันก่อนนะจ๊ะพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูนะช็อตเด็ดหลายคนอาจจะอยากไปมัลดีฟส์แต่หนึ่งด้วยเรื่องของราคา2คนที่ผิวเซนซิทีฟอย่างผมเนี่ยไปลงน้ำทะเลแล้วก็แพ้แต่วันนี้พี่น้องครับผมจะพามาดู1ช็อตเด็ดของกาญจนบุรีเขาเรียกว่าเป็นมัลดีฟส์แห่งประเทศไทยมัลดีฟส์น้ำจืดและที่สำคัญราคาถูกกว่าบินไปมัลดีฟส์ทุกช็อตเด็ดเป็นอย่างไรรักน้ำรีสอร์ทจัดไปและนี่คือห้องที่วิวดีที่สุดครับห้องนี้มีชื่อว่า Maldives VIP Follow meคืนหนึ่งไม่ถึงหมื่นนะครับเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับห้องนี้เหมาะสำหรับคนที่จะมาสวีทกัน2คนโรแมนติกมากครับมีห้องน้ำแล้วก็มีเตียงนะครับนี่ครับแล้วก็มีประติมากรรม1ชิ้นนะครับชื่อว่าเด็กยิ้มนะฮะเป็นหุ่นนะครับพูดไม่ได้นะฮะนะครับพูดไม่ได้มีเก้าอี้นั่งชิลมีทีวีแต่จริงๆไฮไลท์คือนี่พี่น้องโอ้ผมว่าน่าจะเป็นวิวที่สวยที่สุดช็อตหนึ่งของประเทศไทยครับนี่คือความภูมิใจของกาญจนบุรีออกมาเลยครับว้าวโอ้โหผมอยากให้พี่น้องมาเห็นจริงๆครับมีน้ำมีภูเขาวิวสวยน้ำใสน้ำอุ่นนี่นะครับมีทางลงจากว่ายน้ำส่วนตัวเลยครับคุณดูฮะลงมานี่ว่ายได้หมดเลยนะครับและอันนี้ก็คือมุมไฮไลท์ครับการถ่ายรูปไม่มีอะไรจะเท่ไปกว่านี้อีกแล้วดูแต่ผมนี่เป็นคนรักธรรมชาติผมเป็นคนรักความสะอาดฉะนั้นคำถามที่หลายคนบอกเฮ้ยไอ้ที่พักพวกเนี้ยเวลาเราฉี่เวลาเราถ่ายหนักเวลาเราบ้วนปากทุกสิ่งอย่างน้ำมันลงไปในเขื่อนหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังเรานี่ก็คือเขื่อนกาญจนบุรีวันนี้ผมได้ถามเจ้าของรีสอร์ทว่าผมจะไม่มาถ่ายรายการอยู่เลยถ้าเกิดสมมุติทุกอย่างที่เราฉี่เราถ่ายลงไปในนี้เขาบอกว่าไม่ที่นี่มีช็อตเด็ดในการสร้างสวรรค์ให้กับคนที่มาอยู่ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างสวรรค์และทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุดเราดูห้องพี่แชมป์ไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาบุกห้องทีมงานกันคือผมถือคติว่าถ้าเกิดผมนอนยังไงทีมงานต้องนอนแบบนั้นนี่ฉะนั้น this is Maldives VIP 3สำหรับทีมงาน5คนทีมงานผมนี่มีห้องใหญ่กว่าแน่เลยอะบินก็ต้องบินดีที่สุดพักก็ต้องพักดีที่สุดถูกไหมใช่องค์กรจะดีก็ต้องจัดไปเอามีหุ่นที่นี่มีหุ่นอย่างนั้นแหละโอ้ยมีจับเป้าด้วยที่นี่มีหุ่นที่นี่นะครับก็ห้องแรก5คนเพราะว่าอันนี้เป็นเตียงแยกเนี่ยได้2คนแล้วจริงๆ6ยังไหวนะบางคนชอบนอนพื้นใช่ไหมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันระเบียงน้ำดูวิวดูพงษ์ชนกซะก่อนโอ้โหโหสบายมากเลยเนี่ยครับก็แยกเลย
คือ2ถึง3คนก็นอนห้อง1ส่วนเขาเรียกเป็นห้องแฝดเพราะว่าอันนี้คืออีกห้องหนึ่งครับเขารู้ข้างหลังได้เลยแล้วข้อดีตรงนี้ก็คือสมมุติว่าคุณอยากจะเล่นน้ำใกล้ๆนี่บันไดลงไปได้เลยเห็นไหมสระว่ายน้ำส่วนตัวและดีมันมีเชือกสามารถจับได้แต่กฎสำคัญที่สุดก็คือต้องใช้ชูชีพตลอดเวลานี่ก็มาอีกห้องหนึ่งฉะนั้นตรงนี้2บวก1ก็ได้ห้องนั้น3บวก1ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยได้4ถึง6คนฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือห้องของทีมงานแล้วก็อยากจะย้ำนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัวทาเลนต์หรือว่าพิธีกรเนี่ยโชคดีอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับทีมงานของเราด้วยคอนเซปต์ส่วนตัวแชมป์จัดไป